ผู้ชมทราบกันหรือเปล่าครับผมว่าตอนนี้เนี่ยแกมล็อกเฟสตี้จากในเกม Final Fantasy ภาค Security Beast นั้นมันได้ถูกสร้างเป็นของจริงแล้วนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งคือคลิปเกี่ยวกับเกม Final Ad Freddy นะครับผมห่างหายไปนานวันนี้ผมไปเจอคลิปหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่คลิปหมวดสยองขวัญ นะคุณผู้ชมเรามาดูหมวดอะไรที่มันดูแปลกหูแปลกตาหรือว่าดูน่าทึ่งกันบ้าง นะครับผมอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนเกมซีรีส์ Final Fantasy ก็จะรู้ใช่ไหมว่าภาคใหม่อย่างภาค Security Beast เนี่ยเขาก็ได้มีตัวละครใหม่ๆออกมาอย่างเช่นพวก Gamrock Freddy Gamrock Chica เจ้า Roxy หรือว่าเจ้า Montgomery Gator อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวละครใหม่ในแฟรนไชส์ไฟท์ไนท์ที่แบบคนรักมากๆเลยอย่างผมเนี่ยก็ชอบเจ้า Gamrock Freddy มากๆเลยเพราะว่าน้องดูแบบมีคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นมิตรกับ Gregory คุณผู้ชมชอบตัวไหนที่สุดใน Final Fantasy ภาค Security Beast คอมเมนต์มาผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ยังกันอย่างที่บอกเจ้าGamrock Freddy เนี่ยมันได้ถูกสร้างเป็นของจริงเลยคุณผู้ชมเออคือถูกสร้างในที่ว่าเนี่ยแบบว่าไม่ได้ถูกสร้างเป็นแบบเป็นหุ่นยนต์อะไรแบบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นชุดด้วยเป็นชุดที่แบบว่าเอาคนไปใส่ได้และมีระบบกลไกแบบ animatronics แบบที่เหมือนในตัวเกมเด๊ะๆเลยแต่ว่าในนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ออกมาในโลกความเป็นจริงนั่นเองเว้ยโคตรน่าสนใจเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าเจ้า Gamrock Freddy เวอร์ชั่นของจริงมันเป็นอะไรยังไงกันนะครับผมโอเคครับก่อนวันคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เราชมกันเลยครับคลิปที่เราจะมาดูกันในวันนี้มาจากช่องนี้ครับผมชื่อช่องว่า Da Regura Sauce นะครับผมถ้าผมพูดชื่อช่องเอาผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะผมพอเข้ามาในช่องเขาก็จะเห็นเลยว่านี่เห็นผู้ชมเห็นไหมมีคลิปอยู่อย่างคลิปนี้ที่เขาเพิ่งลงไปเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับผม Animatronics Gamrock Freddy Cosplay Test Run ก็คือเป็นเหมือนวิดีโอตัวเทสของชุดเจ้า Gamrock Freddy นั่นแหละเออแล้วแบบเป็น Animatronics อ่ะเออเขาจุกหัวนะว่าเป็น Animatronics นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูคลิปนี้กันนี่เปิดมาเป็นงี้คุณผู้ชมเป็นชุดเจ้า Gamrock Freddy นะครับผมเดี๋ยวดูโมชั่นการขยับมันนี่คือแบบโคตรสมจริงเหมือนในตัวเกมเลยแล้วที่สำคัญเลยก็คือสัดส่วนที่เขาทำมันสมจริงมากคุณผู้ชมเห็นปะนี่หมุนรอบตัวให้ดูหนึ่งทีนะครับผมโอ้โหอย่างสวยโคตรสมจริงนี่มีการขยับผมชอบโมชั่นการขยับของชุดเขามากเลยเห็นไหมนี่มีนิ้ว4นิ้วนะครับผมข้างในชุดนี่ก็เป็นคนอย่างที่เรารู้กันแล้วมันจะมีช่วงวิดีโอตอนท้ายคุณผู้ชมที่เขาขยับให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมดูโมชั่นตรงนี้นะครับผมนี่เดินมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บฟึ๊บนี่เห็นไหมเห็นโมชั่นเจ้าแกมร็อกเฟรดดี้เมื่อกี้ปะแบบที่มันเดินมาแล้วก็มันเป็นโมชั่นที่สมจริงมากเว้ยสำหรับชุดนะเออผู้ชมลองดูนี้ให้ผมให้ดูอีกทีนึงเนี่ยฟึ๊บเห็นไหมแทบจะลืมไปเลยว่ามันคือชุดอะผมมองแวบแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นภาพกราฟิกในเกมหรือเปล่าเพราะมันสมจริงมากนะครับผมคิดไม่เห็นได้บอกชื่อคลิปว่า Animatronics Gamrock Freddy Cosplay Test Run นะครับผมก็คือนั่นแหละมันเป็นชุดคอสเพย์ของเจ้า Gamrock Freddy ที่ถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับผมเนี่ยในช่องเขาก็จะมีโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่นะครับผมเราจะเห็นว่าเขาอัพเกี่ยวกับเจ้าชุด Gamrock Freddy เนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อไม่ใช่ล่าสุดก็คือคลิปแรกที่อัพน่าจะเป็นคลิปนี้นะผมคือ2เดือนที่แล้ว Gamrock Freddy Building ครับผมลองดูสิตึ๊ด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 ก็เป็นแบบนี้มีลูกตาเจ้า Gamrock Freddy นะครับผมเดานะผมเดาว่ากระบวนการทำเขาถ้าไม่ใช้เป็นไฟเบอร์กลาสก็น่าจะเป็น 3D Print แต่ดูทรงจากความคมของตัวโมเดลแล้วว่าน่าจะเป็น 3D Print คุณผู้ชม 3D Print ก็คือเครื่องพิมพ์3มิติที่แบบค่อยๆพิมพ์โมเดลออกมาให้มันเป็นแบบ3มิตินะครับผมแล้วก็มันจะมีบางจุดที่มันเหลี่ยมหรือว่าไม่โค้งมนเขาก็ค่อยเอาตะไบมาขัดอีกทีให้มันโค้งมนตามแบบนะครับผมอันนี้ผมพูดรายละเอียดคร่าวๆนะจริงๆมันมีรายละเอียดลึกกว่านี้นะครับผมมีดวงตาโอ้ยแบบสมจริงมากอ่ะเนี่ยมีไฟด้วยนะครับผมนี่มันชุดเห็นปะตรงกลางมีข้อป้องที่แบบใส่ได้นี่ก็เป็นนิ้วขยับอุ้ยนิ้วคือใหญ่มากนะทุกเห็นนิ้วเจ้าแกมร็อกเฟดดี้นี่แทบจะเท่ากับข้อแขนคนเลยมั้งคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนิ้วเขาใหม่อีกทีนะเขาจะเอาเทียบกับมือคนอยู่เมื่อกี้นี้นี่ขานะครับผมนี่นิ้วเห็นปะอันใหญ่นี่คือมือคนนี่คือนิ้วแกมร็อกเฟดดี้นะผมคิดว่าน่าจะใหญ่เท่ามือเท่าแขนผมได้อ่ะคือนิ้วใหญ่มากนะครับผมมีอันนี้ด้วยแกมร็อกเฟดดี้คอสเพย์นี่นะครับผมโอ้ยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่คือตัวคนนะแล้วนี่ก็เป็นใส่หัวข้างในนี้ผมเห็นว่าเป็นเหมือนกลมๆน่าจะเป็นส่วนของแบบล็อกหน้ากากแล้วก็โมชั่นการขยับของปากเนี่ยน่าจะ
เดาว่าไม่ได้น่าจะลิงก์กับปากคนที่พูดโดยตรงนะครับผมถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยอาจจะเป็นการโปรแกรมมาไว้แต่การขยับสมที่มั่งช่วยไหมปะการแบบขยับปากขยับตากระพริบตาแบบตามีไฟคือสมจริงมากเนี่ยใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆเนี่ยผมแปะไว้ใต้ description นะครับผมอย่างที่บอกไปดูของต้นฉบับเขาได้นี่โอ้โหเห็นไหมเห็นขนาดตัวคนเมื่อเทียบแล้วคุณผู้ชมว่าแบบหัวเฟดดี้ใหญ่ขนาดไหน คือแทบจะแบบเท่าหัวมัสคอตเลยอ่ะนี่เห็นไหมข้างในก็เป็นเหมือนหน้ากากคุณผู้ชมเพื่อแบบรองรับเพราะว่าขนาดหัวของหัวแบบตัวเฟดดี้อ่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตใส่คนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีโครงใส่เข้าไปในหัวอีกทีนึงนะครับผมนี่เห็นไหมคืออย่างกับหัวมัสคอตตัวใหญ่ๆเลยแต่โมชั่นการขยับเขาสมจริงมากนะครับผมคนมองเห็นจากไหนผมเดาว่าจากระยะสายตาก็น่าจะเห็นทางปากแหละนะเนี่ยเพราะว่าตอนปากเฟดดี้ปิดก็ปิดไม่สนิทชมยังมีช่องให้เห็นอยู่เดาว่าตาคนน่าจะมองเห็นฐานทางนี้นะครับผมนี่เริ่มเห็นโมชั่นการขยับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมชมเลยก็คือเขาทำโดยการที่ว่าสีที่เป็นตรงนี้คุณผู้ชมเห็นปะมันเป็นสีนีออนเว้ยเห็นไหมมันไม่ได้มีไฟคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นสีนีออนเหมือนตัวเฟดดี้กับตัวหุ่นแกมล็อกตัวอื่นอ่ะที่ว่าพวกเขาจะมีวาดลวดลายเหมือนเป็นแบบผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นลายอะไรนะผมแต่ว่าเวลาอยู่ในแสงไฟนีออนมันจะสะท้อนแสงซึ่งตัวหุ่นเขาเก็บละเอียดเยอะมากเนี่ยเห็นปะมีสีสะท้อนแสงติดด้วยแบบโอ้โหสมจริงนี่ข้างในเป็นลูกบอลกลมๆผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นโครงรองรับหัวเลยหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นเดาว่าน่าจะเป็นแกนเพื่อทำให้ตัวหุ่นเฟดดี้มันขยับปากได้นะครับผมนี่นะครับผมเทสแกมร็อกเฟดดี้อัปเดตนี่คือเพิ่งลงเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมนี่ดูเทียบกับขนาดตัวคนคือนี่คือตัวบริเวณอกกับแขนคนนะครับผมคือแบบเทียบขนาดคือใหญ่มากโอเคมีตาเทสด้วยเห็นปะเนี่ยคือตัวใหญ่มากใหญ่กว่าคนแบบผมคิดว่าถ้าเกิดยืนจริงๆน่าจะ2เมตรกว่าได้เดาๆนะผู้ชมเพราะตัวมันใหญ่มากเลยเนี่ยนี่นะครับผมเขาลงรายละเอียดไว้ด้วยว่า My Gun Rock Freddy Cosplay is done after 7 months of work ก็คือชุด Gun Rock Freddy เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากทำงานมาตลอด7เดือนคือชุดนี้ใช้เวลาทำ7เดือนผู้ชมคือแบบนานมากคิดว่า7เดือนนี้น่าจะแบบเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์เลยเนี่ยเห็นปะมีไฟนีออนแล้วก็จะเห็นตัวลายนะครับผม7เดือนที่แล้วก็น่าจะเป็นต้นปีพอดีคุณผู้ชมถ้าข้าไม่ผิดนะน่าจะประมาณช่วงธันวามกราประมาณนี้เพราะนี่ก็เดือน7พอดีนะครับผมธันวามกราก็คือเขาสร้างชุดตั้งแต่ตอนที่ตัวเกมออกมาใหม่ๆเลยหลังจากเกมจบได้ไม่นานเดือนกว่าหรือ2เดือนก็คือเริ่มทำชุดเลยนะครับผมโอ้โหแล้วคือที่ชื่นชมเลยก็คือเขาทำสัดส่วนได้ดีมากผู้ชมการทำชุดคอสเพลย์เนี่ยผู้ชมไม่รู้หรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ไม่เคยทำชุดคอสเพลย์แบบจริงจังนะแต่ก็พอรู้ข้อมูลทางนี้บ้าง นะครับผมสิ่งสำคัญและยากที่สุดเลยก็คือในการทำชุดเนี่ยก็คือเรื่องของสัดส่วนเว้ยคือการทำชุดมันไม่ได้แบบว่าเป็นโมเดลโป๊ะมาทั้งหมดเลยเขาต้องวางแบบในโปรแกรมเลยพวกนี้เพื่อให้มันออกมาว่าโปรเซสในโปรแกรมสัดส่วนเท่านี้ออกมาตัวจริงมันต้องสัดส่วนเท่าไหร่นะครับผมในการปัจจุบันเนี้ยการทำชุดพวกนี้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยทำให้แบบว่าการวางแผนได้ง่ายมากขึ้นว่าเฮ้ยโมเดลขนาดนี้สัดส่วนมันจะเท่ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในการทำชุดสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีโปรแกรมไงเขาเลยแบบต้องใช้การวัดการอะไรแบบโดยแบบตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้คือไม่ได้พูดถึงงานระดับแบบโปรดักชันใหญ่นะพูดถึงในแบบการทำชุดคอสเพลย์แบบว่าแบบบุคคลทั่วไปอย่างนี้ผมคิดว่าเขาก็เป็นบุคคลทั่วไปที่มีฝีมือดีนะครับผมการทำชุดแบบบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าทำเป็นชุดแบบ one by one นะครับผมแบบทำส่วนขาส่วนหนึ่งแขนส่วนหนึ่งซึ่งมันก็มีช่วงจัมป์ไประหว่างแบบส่วน2ส่วนเห็นป่ะซึ่งพอเราไม่ได้ทำในโปรแกรมเราไม่รู้ว่าสัดส่วนมันถูกต้องหรือเปล่ามันก็มีโอกาสสูงที่แบบว่าถ้าเกิดทำเป็นคนแบบบุคคลทั่วไปไม่ได้มีโปรแกรมไม่ได้ซอฟต์แวร์ในการรันก็อาจจะมีผิดสัดส่วนได้อย่างที่บอกอาจจะแบบว่าตัวเล็กแต่หัวออกมาแบบมันเป็นโมเดลคนส่วนหัวอาจจะใหญ่กว่าเป็นชุดมัสคอตไปเลยนะครับผมแต่อย่างในกรณีของเขาคนนี้ผมมองว่าน่าจะมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยทำให้แบบตัวโมเดลออกมาแบบสมจริงมากต้องชมว่าสัดส่วนเขาทำได้สวยมากคุณผู้ชมนี่มีกระดิกเท้าโชว์ด้วยมีถือไม้น่าจะติดนะครับผมน่าจะมีเชือกติดก็ดีแล้วล่ะเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดเอาไว้น่าจะจับยากนะครับผมอย่างที่เห็นนี่มือโมเดลของเจ้าเฟสตี้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแกนนะคุณผู้ชมน่าจะแบบไม่ได้ใช้มือเข้าไปโดยตรงตัวมือคนน่าจะอยู่แค่ตรงนี้เพราะอย่างที่เราเห็นตัวโมเดลตัวนิ้วเนี่ยมันเป็นก้านแบบก้านตายไปเลยไม่สามารถนิ้วสอดเข้าไปได้นะผมคิดว่ามือคนน่าจะอยู่แค่ตรงนี้หรือไม่อาจจะอยู่แค่ตรงก้านมือตรงนี้ด้วยซ้ำนะผมเพราะว่ามือเขาใหญ่มากหมายถึงมือเจ้าแกนร็อกเฟดดี้นะครับผมมีคลิปนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่งานเปิดตัว Off the Pizza Pick อันนี้ผมเดาว่าอาจจะเป็นงานคอสเพลย์เลยบางอย่างนะที่เขาไปเปิดตัว
ื้อเปิดประตูมาโอ้มีเสียงคนกรี๊ดแบบโอ้โหดูดิคือสมจริงมากอะถ้าผมเห็นชุดนี้ครั้งแรกก็คงแบบหูหลุดมาจากในเกมหรือเปล่าเนี่ยดูโมชั่นกันเดินชอบสตาร์ที่อยู่เขามากแต่งเป็นเวนิซ่านะ เข้าทีมนี้เห็นไหมเดินเนี่ยดูเลยออกว่าเดินลำบากมากแต่ผมมองว่าระดับนี้ได้นี่ก็คือว่าโอเคแล้วนะผมสำหรับแบบชุดคอสเพย์แบบคนทั่วไปทำอะเออนี่เดินสมจริงมากเวอร์นี่นะผมมีโอ้ยกมือปกมือปกไม้ได้เออเจ๋งดีนี่นะครับผมก็เปิดมาเป็นประตูเดิมแหละที่เข้าออกมาวุ้บโอ้มีคนกรีดกราดนะครับผมนี่เดินลำบากมากคุณผู้ชมดูก็รู้แล้วผมเคยใส่ชุดที่เป็นเหมือนแบบแอคเตอร์ศูนย์นะแต่มันไม่ได้เป็นชุดใหญ่เทือกทะขนาดนี้ก็พอจะรู้ว่าการเดินมันไม่ได้ง่ายคุณผู้ชมเออถ้าใครเคยใส่ชุดแบบชุดคอสตูมหรือว่าชุดมาสคอตก็น่าจะรู้แหละว่ามันเดินไม่ได้สะดวกเลยคุณผู้ชมจะเดินติดไปเดินติดมาแต่อย่างผมบอกอะชุดนี้มันออกแบบออกมาได้น่าจะเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วอาจจะแบบอนาคตมีปรับแก้อะไรบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้คือแบบสุดยอดที่สุดแล้วมีครอสอัพเห็นไหมมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าสมจริงมากอ่ะเนี่ยมีกระพริบตรงกระพริบตาได้โคตรชอบเลยคุณผู้ชมนี่ดูโมชั่นตอนนี้เห็นไหมเนี่ยโมชั่นตอนนี้มือคือเหมือนฉากที่อยู่ในเกมเลยอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวนะย้อนกลับไปดูใหม่นี่คุณผู้ชมจะเห็นตอนกล้องดอลลี่ข้างหลังนะผมนี่เห็นไหมตอนเดินปึ๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยโมชั่นเนี้ยฉากเนี้ยเหมือนแบบที่อยู่ในเกม Five Nights at Security Beat อ่ะเติมฝันมากเลยพี่มาไทยได้ไหมอยากถ่ายรูปด้วยโอ้โหดูโมชั่นนี้คุณผู้ชมตอนเขาแอคท่าย้อนกลับไปดูใหม่นะนี่ฟึ๊บโอ้โหอย่างสมจริงอ่ะคลิปนี้3นาทีกว่านะครับผมใครอยากดูไปดูได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description นี่มีโบกมือโบกไม้ท่าที่แบบเรียกเกเกอรี่ว่าแบบอยู่ตรงนี้ใช่เลยแต่อาจจะติดตรงไหล่นิดนึงนะก็เข้าใจเพราะว่านี่เห็นปะเขาบอกเนี่ยโมชั่นมันไม่ได้คุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยคือไหล่คนอนาโตมี่เรามันติดแค่ตรงนี้แล้วแต่ตรงนี้มันติดไหล่นะครับผมในเกมมันขยับได้เพราะว่ามันเป็นโมชั่นของมันอะแต่อันนี้มันเป็นชุดจริงคุณผู้ชมมันก็ต้องมีจุดที่มันแบบมีได้มีเสียบ้างนะครับผมไม่เป็นไรเพิ่มเติมหน่อยนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยช่องนี้คือใครอะไรยังไงผมไปสืบมาก็คือช่องนี้เขาเคยทำผลงานเกี่ยวกับ Final Fantasy มาแล้วเว้ยมันคือเจ้าตัวนี้นี่เห็นปะ Spring Tab เมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับผมนี่เขาคือเจ้าของผลงานชุดนี้เว้ยคือชุด Spring Tab ที่แบบคนแบบโผล่มาแล้วแบบมีแต่คนแบบว้าวอ่ะนี่เห็นปะคือสมจริงมากแล้วคือนี่คือคลิปเมื่อแบบปีที่แล้วนะคุณผู้ชมหรือเปล่าเนี่ยผมจำได้ว่าเจ้าชุด Spring Tab นี้น่าจะปีหรือ2ปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมมันจะมีคลิปนึงที่เป็นแฟนแคมอ่ะอันนี้ปะนี่งานคอสเพย์นี้ผมจำได้นะครับผม Work on นี่เห็นไหมคอสเพย์ Work on Son Japan 2021ก็คือ1ปีที่แล้วคนดูล้านกว่านะครับผมจำได้เลยตอนเนี้ยก็คือในงานเนี้ยอันนี้คลิป20นาทีมีคนคอสเพย์เป็นใครบ้างด้วยท่านผู้ชมจะเห็นไหมนี่คือกราฟนะครับผมตรงนี้คือกราฟของคนที่กอมากที่สุดซึ่งเจ้าเนี่ยมันก็คือชุดของเขาเว้ยที่มีคนดูเยอะมากเพราะว่ามันขึ้นหน้าปกคลิปนะครับผมก็คือเจ้าชุด Spring Tab ที่แบบโผล่มาครั้งแรกแล้วแบบมีแต่คนฮือฮาเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมเห็นไหมคนกรี๊ดละแต่พอเปิดมาแบบผมเห็นครั้งแรกผมคนลุกอะเพราะชุดแม่งสมจริงมากดูนะผม Best in Show นี่โอ้โห Spring Tab ชี้โคตรสมจริงเนี่ยฮะมีควันมีเอฟเฟคควันตรงแบบตรงกลางลำตัวด้วยโอ้มือขยับได้ตากระพริบได้โอ้โหเนี่ยสมจริงมากโอ้โหแบบคนตบมือเกียวการ์ดเลยนะครับผมก็คือพี่คนที่ทำชุด Spring Tab นี่แหละก็คือพี่คนเดียวกันที่ทำชุดเจ้า Gamrock Freddy ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นี่เองนะครับผมงานดีจริงคุณผู้ชมนี่ช่องนี้นะผมดาเรกูร่าซอร์สไปกด Subscriber ให้เขาได้แล้วก็เขาจะมีIG กับ Twitter แล้วก็ TikTok เยอะนะอยู่ในไบโอของเขาเลยนะครับผมไปกดติดตามเขาได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมมาส่องกันว่าแบบเจ้าแกมร็อกเฟดดี้มันมีสมจริงขนาดนี้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อไปด้วยนะครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนมากที่สุดในซีรีส์ Final Fantasy ภาค Security Beat ก็มาบอกผมได้ที่คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ